สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สสอนเขียนโปรแกรมจัดการห้องเช่าและหอพัก EP ที่8นะครับหลังจากที่ EP ที่แล้วเนี่ยเราทำฟอร์มลิสต์ไปแล้วถูกไหมแล้วก็เปลี่ยนแคปชั่นดาต้ากริดไปทีนี้ EP เนี้ยเดี๋ยวเราจะมาทำฟอร์ม Create User ในระบบกันนะครับแล้วก็รวมถึงทำยังไงให้สามารถส่งฟังก์ชัน create เนี่ยเข้ามาในฟอร์มลิสต์ซึ่งเป็น generic form ได้นะครับก็มาดูกันเลยคลิกขวานะครับที่ชื่อโปรเจกต์ของเราแล้วก็ add new window form ตั้งชื่อว่า frm user นะฟอร์มนี้เนี่ยจะทำหน้าที่2อย่างนะครับก็คือ create user ใหม่กับ update user เดิมนะก็คือ create กับ update นั่นแหละใช้ฟอร์มเดียวกันไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องสร้างฟอร์มซ้ำๆกันหน้าตาคล้ายๆกันหลายรอบนะส่วนเทคนิควิธีการเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งโอเคเริ่มจากตกแต่งกันก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นสีขาวนะเราดูฟอร์มล็อกอินเป็นตัวอย่างโอเค copy เนี่ยครับผมลากคุมอย่างนี้นะครับก็คือจะได้ส่วนของ title แล้วก็ขอบด้านขวา copy แล้วก็เปลี่ยน border style form border style นะเป็น none ก่อนโอเคแล้วก็วางจากนั้นก็เหลือขอบซ้ายนะครับแล้วก็ขอบด้านล่างโอเค copy แล้วก็วางงี้เปลี่ยน text title เนี่ยเป็น manage userโอเคก็ไป copy ปุ่มจากฟอร์มล็อกอินมานะอันนี้ก็จะเป็น save เปลี่ยนชื่อด้วย btn save อันนี้ก็คือ exit โอเคแบบนี้อ๋อแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เป็น century นะก็สิสัก12โอเคเล็กๆหน่อยประมาณนี้แล้วก็เอาเลเบลมาวางเนื่องจากฟอร์มนี้เนี่ยเป็นฟอร์มจัดการยูเซอร์ใช่ไหม create update ก็จะต้องมี username มีช่องสำหรับกรอก username copy แล้วก็ passwordอีกอย่างหนึ่งก็คือชื่อนามสกุลก็มี3คอลัมน์นี้ก่อนเบื้องต้นนะตั้งชื่อนะครับที่ user name txt passwordTXT full name
เอาเท่านี้ก่อนนะครับนี่ก็คือฟอร์มสำหรับสร้างยูเซอร์ใหม่นะเราจะทำให้ฟอร์มนี้เนี่ยทำงานได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันผมก็จะเปลี่ยนสตาร์ทอัพฟอร์มเนี่ยเป็นฟอร์มยูเซอร์แทนนะครับเพื่อความสะดวกในการเทสลองรันขึ้นมาดูปรับให้ฟอร์มมันอยู่ตรงกลางเนาะเราก็คลิกที่พื้นฟอร์มนะพื้นเปล่าๆแล้วก็ Start Position เป็น Center Screen ออกแบบเรียบร้อยต่อไปก็คือเริ่มเขียนโค้ดละทีนี้ก่อนจะทำอะไรอย่างอื่นเลยเนี่ยเราจะเช็คก่อนว่า User เนี่ยกรอก Username Password หรือว่า Full Name เนี่ยครบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราดับเบิลคลิกเข้ามาที่ปุ่มเซฟนะครับแล้วก็เช็คว่า if txt username.txt เท่ากับว่างเปล่าเราทำจากง่ายๆก่อนนะอ txt password.txt อ txt fullname.txtแต่ว่าการเช็คว่างเปล่าอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีปัญหาในกรณีที่ user กด space bar นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนวิธีเช็คใหม่เป็นใช้ string .is now always space ข้อดีของการใช้ฟังก์ชันนี้ก็คือเวลาที่ user กด space bar เข้ามาอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะถูกตีว่าเป็นช่องว่างด้วยนะสตริงดอทถ้ามีช่องใดช่องหนึ่งว่างให้โชว์เออร์เลอร์นะครับนี้เดี๋ยวเราเช็คโอเคเนื่องจากว่าเรามีเขียน method error อยู่แล้วนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าเราจะนำหน้าด้วย underscore error นี่ก็คือเอาไว้แสดงข้อความ error นะกรุณากรอก username passwordและชื่อจริงถ้า L ก็คือกรอกสำเร็จถูกไหมก็ success สำเร็จเอาเท่านี้ก่อนนะใครที่เพิ่งข้ามมาดูคลิป EP 8เลยอาจจะงงนะครับว่าไอ้ success กับ error มันมาได้ไงเนี่ยต้องย้อนกลับไปดู EP แรกๆก่อนนะครับซึ่งผมจะสอนวิธีทำเอาไว้แล้วลองมาเทสกันว่าถ้ากดเซฟไปเลยปุ๊บกรุณากรอก username password และชื่อจริงทีนี้เรากรอกแค่2ช่องนะมันก็ยัง error อยู่แต่ถ้ากรอกครบ3ช่องปุ๊บมันจะขึ้นสำเร็จแต่ว่าข้อเสียของการแจ้ง error แบบนี้ก็คือ user เขาไม่รู้ว่าตกลงแล้วอันไหนที่เขายังไม่ได้กรอกบ้างถูกไหมถ้าเรา validate สมมุติว่า10 field ที่เรา require เนี่ยเราจะแจ้งเตือนแบบนี้ทั้ง10 field เลยเนี่ยมันจะเป็นการยากต่อ user เพราะฉะนั้นเราก็จะมีวิธีที่แจ้งเตือน error ได้เคลียร์ขึ้นนะครับซึ่งเราจะต้องมาเขียนโค้ดเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะหลักการก็คือเดี๋ยวเราจะสร้าง dictionary อันหนึ่งนะครับซึ่งตัว key เนี่ย dictionary หน้าตาอย่างนี้นะเดี๋ยวเขียนไปพร้อมๆกับอธิบายเลยก็ได้ validator dictionary of string กับ bool
ไทป์ของ dictionary เนี่ยก็คือมันจะเก็บคีย์กับ value เอาไว้ซึ่งคีย์เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเก็บ string ก็คือข้อความที่จะ error ส่วน value ซึ่งเป็น boolean เนี่ยเราจะเก็บค่า validate ของเรานะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างเช่นข้อความแรกใช่ไหมผมจะเขียนว่ากรุณากรอก user name จากนั้นใส่คอมม่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียก expression นะครับที่จะทำให้ error ด้านซ้ายเนี่ยเป็นจริงซึ่งก็คือ string is now or white space txt username text อันนี้ยังไม่เสร็จนะอันนี้ผมแค่อธิบายคอนเซปต์การประกาศตัวแปร dictionary นะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปเขียน extension method สำหรับ validate ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคอนเซปต์ก็คือด้านซ้ายเนี่ยเราจะเป็น error นะส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็น expression ที่ทำให้เกิด message error ด้านซ้ายนะโอเคแล้วก็เขียนต่อเลยนะกรุณากรอก password นะ expression ที่จะทำให้เกิด error message นั้นก็คือ password เนี่ยว่างแล้วก็กรุณากรอก full name เป็นชื่อจริงก็ได้นะกรุณากรอกชื่อจริงไว้สเปซโอเคเรียบร้อยอันนี้เราจะคอมเมนต์ไว้ก่อนนะปาดปึ๊บอันเนี้ยเราเรียกว่าเป็น Object Validator หรือว่าผู้ตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆนะครับข้อดีของการทำอย่างนี้ก็คือเราจะสามารถใส่เงื่อนไขอื่นๆเพื่อให้ตัว validator เนี่ยมันเช็คได้สมมติอย่างนี้นะครับถ้าในอนาคตเรามีช่องสำหรับกรอกอายุใช่ไหมทีนี้อายุที่จะกรอกเนี่ยมันจะต้องมากกว่า0นะแทนที่เราจะไปสร้าง if text age มากกว่า .text มากกว่า0เนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ได้เลยนี่กรุณากรอกอายุมากกว่า0ซึ่งตัวนี้เป็น expression ที่ทำให้ error message ด้านซ้ายเป็นจริงถูกไหมก็ text age นะสมมุตินะอันนี้สมมุติเป็นการสมมุตินะอย่างนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นี่คือข้อดีของ validator นะต่อไปอย่างที่ผมบอกเราจะต้องเขียน extension method สำหรับตัว validate ตัวนี้นะก็ไปที่ตัว module helper นะก็จะเขียนต่อจาก success นะต่อจาก method successเป็นฟังก์ชันเนาะ has error ได้แล้วdata เป็น dictionary string แล้วก็ booleanผมลืมไปว่าอันนี้คือ extension method นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ extension ตรงนี้ด้วยโอเค has error ก็ตัวฟังก์ชันนี้เนี่ยจะ return ว่า validate ที่เรา
ส่งเข้ามาเนี่ยซึ่งก็คืออันนี้รายการตรงเนี้ยมีอันไหนที่เป็นจริงบ้างซึ่งถ้ามีอะไรอันไหนไอเทมไหนเป็นจริงเนี่ยนะก็หมายความว่านั่นมันคือเออร์เรอร์มันเกิดเออร์เรอร์ขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะประกาศตัวแปร list error ไว้นะเป็น new list new list ของ string แล้วก็เราจะวนลูปเข้าไปโดยประกาศตัวแปร item เนี่ยเป็น key value pair นะ string boolean in validator โอเคจากนั้นก็ if นะ item เนี่ย dot value ก็คือถ้า item dot value เป็น true เนี่ยเราจะให้ list error dot add item dot key เข้าไปนะตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะ dictionary ที่ส่งเข้ามาเนี่ยมันจะมีค่าเป็น key กับ value นะผมย้อนให้ฟังอีกทีนึงอันนี้คือ key ถูกไหมอันนี้คือ value นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเขียนโค้ดลงไปก็คือเราวนลูปลงไปในทุกบรรทัดนะทุกไอเทมอันนี้ผมเรียกว่า1ไอเทมแล้วกันนะเนี่ย1ไอเทมวนลูปลงไปปุ๊บแล้วเราก็เช็คว่าถ้า item.value เนี่ยก็คือฝั่งขวาเนี่ย expression เนี่ยมันเป็นจริงนะถ้าเป็นจริงปุ๊บเราจะให้ list error add item.key เข้าไปก็คือ message error นั่นแหละนะจากนั้นเราก็จะเช็คว่าในตอนสุดท้ายหลังจากลูปทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ย list error.count เนี่ยมันมากกว่า0ไหมถ้ามันมากกว่า0แสดงว่ามันมี error ถูกปะมี error เพราะฉะนั้นเราก็จะ return เป็น true ไปเพราะมี error นี่นะชื่อ method ชื่อฟังก์ชันของเราก็คือ has error โอเคทีนี้ก่อนจะ return เนี่ยเราจะ show message show message box ให้อัตโนมัติว่า error อะไรบ้างโอเคโปรดตรวจสอบ error ด้านล่างปึ๊บใส่เครื่องหมายดอลลาร์ไซน์นี่แล้วก็ vb new line ตรงนี้นะก็คือขึ้นบรรทัดใหม่นั่นแหละขึ้นบรรทัดใหม่จากนั้นที่บรรทัดใหม่เนี่ยเราใช้ฟังก์ชัน string.joy นะจอยด้วย vb new line นะครับที่ list error นะตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับก็คือ list error เนี่ยเนื่องจากมันเป็น list นะซึ่งเราเอาไว้เก็บerror message ต่างๆที่เช็คได้นะจากนั้นเนี่ยเราเอามาจอยกันก็คือเอา list เอาไอเทมแต่ละรายการเนี่ยเอามาต่อเป็นสตริงยาวๆครับส่วนพารามิเตอร์ตัวแรกก็คือตัวขั้นซึ่งผมขั้นเป็น vb new line หมายความว่า error message ทุกตัวเนี่ยจะถูกนำมาต่อกันด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่โอเคประมาณนั้นก็ l จะ return เป็น false ไปนะก็คือถ้า list error มันเป็น0น่ะแสดงว่ามันไม่มี error เราก็ return เป็น false ไปโอเคตรงนี้น่าจะเรียบร้อยลองมาใช้ดูนะแทนที่เราจะเช็ค if อย่างนี้ใช่ป่ะเราก็เปลี่ยนมาเป็น if validator dot has error นะถ้า validator has error แต่ว่าเราไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราสนใจแค่ว่าถ้ามันไม่มี error ถูกไหมเราก็จะใส่ not ไว้ข้างหน้า
ถ้า validator ข้างบนเนี่ยมันไม่ error นะไม่ has error ไม่มี error เราก็จะแสดง success ว่าสำเร็จนี่แค่นี้ส่วน error เนี่ยไม่ต้องนะครับเพราะว่าฟังก์ชัน has error เนี่ยมัน handle เรื่อง error message ให้กับเราแล้วจากนั้นลองมาดูนะลองมาดูกันถ้าผมไม่กรอกอะไรเลยผมกดเซฟปุ๊บโปรดตรวจสอบ error ด้านล่างกรุณากรอก username กรุณากรอก password กรุณากรอกชื่อจริงทีนี้ผมกรอกแต่ password ปุ๊บเห็นไหมครับว่า error ในส่วนของกรุณากรอก password เนี่ยมันหายไปนี่โปรดตรวจสอบ error ด้านล่างกรุณากรอกชื่อจริงถ้าผมกรอกหมดเลยสำเร็จอันนี้มันมีข้อดีตรงไหนรู้ไหมครับคือเราสามารถคัสตอมเหมือนตัว validate ก่อนที่จะinsert หรือว่าอัปเดตเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นสมมุติผมต้องการ username ที่ขึ้นต้นด้วย str เท่านั้นผมจะต้องทำไงไม่ยากครับก็คือเพิ่มเหมือน item validate เข้าไปนี่กรุณา username ต้องขึ้นต้นด้วย str เอาแค่นี้นะแล้วก็ expression ที่จะทำให้ error ด้านซ้ายเป็นจริง ก็คือ not ใช่ไหม txt username.take.startwith str อันนี้หมายความว่าไงนะ not ก็คือนิเศษนะ น่าจะเคยเรียนผ่านกันมานิเศษของ true ก็คือ false นิเศษของ false ก็คือ true นะตรงนี้ผมบอกว่าถ้า take username.take เนี่ยมัน start with str ใช่ไหมแล้วผม not เนี่ยก็แปลว่าไม่ขึ้นต้นด้วย str ก็จะทำให้ error message นี้เป็นจริงอ่ะลองมาดูกันเปิดกรุณากรอก username username ต้องขึ้นต้นด้วย str อ่ะสมมุติผมกรอกทุกช่องเลยปึ๊บมันก็ยังจะติด error ตัวหนึ่งถูกป่ะที่เป็น user name ต้องขึ้นต้นด้วย str อ่ะผมลอง str keng ก็เซฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะของการทำเรียกว่า custom validator ก็ได้นะสุดท้ายตรงนี้ลบออกนะเพราะว่าไม่ได้ใช้โอเคตัวนี้ก็ลบออกไม่ได้ใช้พอเช็คช่องว่างเรียบร้อยเช็คเรื่อง validate เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของการ insert ข้อมูลลง table ละซึ่ง table นี้ก็คือ table userก่อนอื่นเราก็จะต้องเขียนคำสั่ง SQL ให้เรียบร้อยก่อนนะ insert นะทุกคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้ว into user username password แล้วก็ full nameเขียนเป็นตัวใหญ่แล้วกันนะแล้วก็ value นะก็คือ txt username.take แล้วก็ txt password.take ตัวสุดท้ายก็คือชื่อจริงนะ txt fullname.takeดูอีกครั้งนะนี่โค้ด insert ธรรมดาเลยปึ๊บโอเคทีนี้เราได้คำสั่ง SQL แล้วถูกปะเหลือแต่คนที่โพ
ผู้มีหน้าที่ที่จะนำคำสั่งเนี้ยไป execute กับ database จริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างนะก็ไปที่ file module connector นะเราก็จะสร้างฟังก์ชันนะ insert update เป็น x โอเค x execute นะ execute อย่างงี้แล้วกันนะครับโอเครู้เรื่องไหมแต่ผมว่าเป็น insert update delete ดีกว่า SQL as string as boolean นะอธิบายก่อนทำไมจะต้องชื่อ insert update delete เพราะว่าทั้ง insert update delete เนี่ยมีลักษณะการ execute คำสั่งเนี่ยด้วยลำดับขั้นตอนที่เหมือนกันและ result ก็จะออกไปเหมือนกันนะครับก็คือ true กับ false true ก็คือ execute สำเร็จ false ก็คือ execute ไม่สำเร็จนะมันคล้ายกันเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยไม่ว่าจะ insert update delete เนี่ยก็ให้เรียกใช้ฟังก์ชันนี้โดยโยนคำสั่ง SQL เข้ามาแค่นั้นเลยนะส่วนฟังก์ชันเนี้ยทำอะไรบ้างนะก็จะ connect ก่อนนะ connect db จริงๆฟังก์ชันนี้ก็ลืมไปนะเราลืม connect db ไปใส่ไว้นะครับแล้วก็ dim cmd as new oledb command ใส่ sql แล้วก็ comma cn ปึ๊บแล้วก็ return cmd execute not query มากกว่า0ฟังก์ชันนี้นะครับสำคัญเพราะว่าเขาจะทำหน้าที่นำคำสั่ง SQL ของเราเนี่ยไป execute ใน database จริงๆนะต่อไปก็คือวิธีใช้งานกลับมาที่ form user ที่ปุ่ม save เรามีคำสั่ง SQL แล้วถูกไหม จากนั้นเราก็สามารถเรียกอย่างนี้ได้เลย insertupdate delete นะใส่ SQL เข้าไปและเนื่องจากว่าฟังก์ชันนี้ return เป็น boolean true กับ false ใช่ป่ะซึ่ง true เนี่ยหมายถึงว่า insert สำเร็จ execute สำเร็จเราก็สามารถเช็คอย่างนี้ได้เลยครับ if นี่ถ้า insert update การละ expression อย่างนี้หมายความว่ามันมีค่าเท่ากับอย่างนี้นะเหมือนกันนะครับเราสามารถละเท่ากับ true ไว้ได้เพราะว่ามัน return เป็น true กับ false อยู่แล้ว else ก็คือถ้าไม่สำเร็จล่ะก็ไม่สำเร็จแค่นี้เลยรันดูเสีย789กดเซฟปึ๊บ insert into มีอะไรผิดนะก็มาดูกัน insert into user นะเราต้องใส่ปีกาสี่เหลี่ยมนะครับครอบทั้งชื่อfield แล้วก็ชื่อ table นะเพราะว่าบาง field บางชื่อ table เนี่ยมันดันไปตรงกับ keyword หรือคำสงวนของ Microsoft Access นะเพราะฉะนั้นการใส่ครอบเอาไว้เนี่ยค่อนข้างปลอดภัยนะโอเครันนะ7894561233กด save สำเร็จละเรามาดูใน database ว่ามาจริงหรือเปล่า
close ก่อนเปิดมาแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปนะเราจะให้ user เนี่ยเปิดฟอร์มนี้นะเปิดฟอร์ม add user manage user เนี่ยจากในหน้า list นะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีปุ่มสำหรับเปิดสำหรับเพิ่มนะเนี่ย copy ก่อนวางเพิ่มข้อมูลใหม่เพราะว่าฟอร์มลิสต์เนี่ยมันเป็นเจเนริกเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเจาะจงไปได้ว่าเพิ่มยูเซอร์ในระบบใหม่อะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้เป็นคำรวมๆนะก็คือเพิ่มข้อมูลใหม่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ btn add new data จากนั้นที่ฟอร์มลิสต์นะปุ่มเนี้ยมันยังไม่รู้หรอกว่ามันจะต้องเปิดฟอร์มอะไรขึ้นมาจนกว่าจะมีใครสักคนที่บอกมันนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากที่ปุ่มจัดการพนักงานดีกว่า UC Menu Setting นะนี่จะเห็นได้ว่าตอนนี้ formlist.showlist เนี่ยมารับพารามิเตอร์2ตัวใช่ป่ะก็คือ get sql command กับ git setting ต่อไปเราจะทำให้มันรับฟังก์ชันสำหรับการ create new นะยังไงดีโอเคกลับไปที่ฟอร์มลิสต์นะกลับไปที่ฟอร์มลิสต์ก่อนแล้วก็มาที่ด้านบนสุดนะเราต้องการดีลิเกตฟังก์ชันอีกสักตัวหนึ่งนะดีลิเกตฟังก์ชันเอ๊ะไม่ต้องเป็นฟังก์ชันก็ได้เป็นซับเพราะว่าฟังก์ชันนี้เมธอดนี้เนี่ยจะไม่มีการรีเทิร์นค่าอะไรกลับเป็นแค่การ open add เฉยๆไม่รับพารามิเตอร์อะไรทั้งสิ้นนะแค่นี้เลยแล้วก็ประกาศตัวแปรที่เป็น height open add อีกทีนึงนะแล้วก็ที่ method show list เนี่ยเราก็จะรับ open add open add อีกทีหนึ่งนะส่วนตรงนี้เราก็จะเก็บให้ open add เนี่ยเท่ากับ open add ในตัวมันเองเนี่ยเท่ากับopen add ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่ถูกส่งเข้ามานี่นะเอาอันนี้ที่ส่งเข้ามาเก็บไว้ในอันนี้ก็คืออันนี้ open add ที่อยู่ด้านบนสุดเป็น global นะที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้ execute ไอตัว open add ทันทีแต่ว่าเรามาเรียกที่ปุ่ม add new data นะดับคลิกเข้าที่ปุ่ม Add New Data แล้วก็ Execute Open As ซะ Execute อย่างนี้เลยนะทวนอีกรอบหนึ่งสร้าง Delegate Sub ขึ้นมา Delegate Method Open As แล้วก็ประกาศตัวแปรที่เป็น
type delegate open add นะแล้วก็เพิ่มพารามิเตอร์ใน method show list พารามิเตอร์ชื่อ open add นะแล้วก็เอามันมาเก็บไว้ในตัวแปร global open add แล้วก็ไป execute method open add เนี่ยที่ปุ่ม add new data เมื่อคลิกนะมาที่เมนู setting นะครับซึ่งอันนี้มันจะต้อง error ใครที่เรียกใช้ show list อยู่จะต้อง error นะแล้วก็จะใส่เป็น sub นะแล้วก็ frm user dot show นี่นะถ้าใครงงอันนี้มันเป็นเหมือน anonymous method อ่ะคือไม่มีชื่อนะแต่ว่าใครจะประกาศอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็น public sub open form userแล้วก็ให้ frm user dot show นะแล้วก็แทนที่จะเป็น sub อย่างนี้ใช่ป่ะก็เรียกเป็น address of เหมือนกับตัวเนี้ยอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะอ่านง่ายไงเมื่อกี้มันแบบไม่มีชื่อใช่ป่ะล่ะเอาล่ะเป็นโชว์นะลองรันดูไปที่ต้องรันตั้งแต่ฟอร์มแรกนะฟอร์มเมนอ่ะรันจัดการพนักงานค้นหาออกมากดเพิ่มใหม่ปุ๊บเห็นไหมครับว่าฟอร์ม manage user เนี่ยจะถูกเด้งขึ้นมาทีนี้ตอน create user เนี่ยกด save ไอตัวเนี้ยมันไม่ refresh ถูกปะมันไม่ refresh มันต้องมากดค้นหา1ทีถึงจะ refresh เพราะฉะนั้นเราจะทำให้มัน refresh ได้เทคนิคที่ผมใช้เนี่ยก็คือตอนที่เรียกฟอร์มขึ้นมาเนี่ยนี่นะตอนที่เรียกฟอร์มขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นโชว์เฉยๆเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะสลับฟอร์มไปมาได้ทีนี้เราจะฟอร์สให้เขาเนี่ยอยู่แต่ในฟอร์มยูเซอร์นะเป็น dialog ครับเหมือน dialog time confirm อะที่เราจะไม่สามารถคลิกรอบๆเพื่อที่จะออกจาก dialog ได้เราจะต้องตอบหรือว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเรามาลองดูความเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับหลังจากเปลี่ยนจากโชว์เป็นโชว์ได้หรอกเห็นไหมครับว่าผมไม่สามารถคลิกข้างๆเพื่อออกจากฟอร์มนี้ไปได้นะโอเคแล้วก็พอปิดฟอร์มแล้วเนี่ยผมจะให้มันรีเฟรชนะเปลี่ยนเป็นโชว์ dialog เท่านี้ก่อนส่วน refresh เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำในฟอร์ม list นะไปที่ฟอร์ม list ต่อที่เพิ่มข้อมูลใหม่นะหลังจากที่ open add แล้วเราจะ search มันนะซึ่งไอ้ open add เนี่ยเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะส่งเข้ามาเป็น form.showdialog นะเราไล่จาก form userขออภัยครับไล่จากตัวนี้ UC User Control Menu Setting นะนี่ Show Dialog จะหลายฟอร์มนะจะงงนิดนึงแต่ว่าเทคนิคอย่างเงี้ยมันจะทำให้โปรเจกต์ของเราเนี่ยค่อนข้างยืดหยุ่นนะแล้วก็สามารถเอาไปพัฒนาโปรเจกต์ใหญ่ๆได้เลยนะโอเคเมื่อกี้ตกไปอย่างหนึ่งก็คือปุ่ม exit นะเดี๋ยวทำให้มันใช้งานได้ก็ดับมันคลิกเข้าไปแล้วก็ close อย่างนี้
ลองใช้ดูนะF5 นี่นะมี1 2 3 4 5คนพอผมกดเพิ่มปุ๊บเป็นที่กดเซฟปุ๊บพอกด Exit ปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันรีเฟรชให้อัตโนมัติเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะปุ๊บแล้วก็จังหวะที่โหลดข้อมูลขึ้นมานะเดี๋ยวเราจะต้องเคลียร์ค่าเอาไว้เป็น EP ถัดไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีทำให้ฟอร์ม create user เนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นนะมีการเคลียร์ค่าก่อนที่จะเปิดฟอร์มขึ้นมาแล้วก็การทำโหมด edit นะทำให้ฟอร์มเนี้ยฟอร์ม manage user เนี่ยทำให้มัน edit ข้อมูลได้ด้วยนะก็เจอกัน EP 9นะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ฝากแฟนเพจนะครับเว็บไซต์แล้วก็เว็บไซต์ด้วยนะแฟนเพจเนี่ย facebook.com/projectforstudy ส่วนเว็บไซต์ก็ www.projectstudy.com นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ